ส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะล่าสุดวันนี้มีรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียมีการลงนามเอกสารรับรองสาธารณรัฐโดเนสและลูฮันสก์ให้แยกตัวออกมาเป็นเอกราชพร้อมทั้งมีการเคลื่อนกำลังพลเข้าไปเสริมในภูมิภาคดอนบาสค่ะโดยรายงานระบุนะคะว่าไม่ได้ต้องการก่อสงครามแต่ต้องการรักษาความปลอดภัยให้กลุ่มกบฏที่ฝักใฝ่รัสเซียเท่านั้นประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียมีการลงนามในเอกสารคำสั่งยอมรับความเป็นเอกราชของสาธารณรัฐโดเนสและลูฮันสก์ในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งการลงนามคำสั่งเป็นทางการของปูตินในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการประชุมสภาความมั่นคงที่ทำเนียบเครมลินโดยปูตินได้กล่าวถึงว่าการใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการเผชิญหน้ากับรัสเซียนับเป็นภัยคุกคามรัสเซียอย่างร้ายแรงโดยภาคตะวันออกของยูเครนนั้นเป็นดินแดนรัสเซียโบราณยูเครนในขณะนี้เป็นรัฐที่ล้มเหลวและเป็นหุ่นเชิดของชาติตะวันตกพร้อมกับกล่าวหารัฐบาลเคียฟว่าข่มเหงผู้ที่พูดภาษารัสเซียและกำลังเตรียมการโจมตีทางทหารแบบสายฟ้าแลบในดินแดนโดเนสและลูฮันสก์ที่ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากเคียฟจึงจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างที่ควรจะทำมานานแล้วในการยอมรับความเป็นเอกราชและอธิปไตยของสองพื้นที่นี้และนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังลงนามคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมส่งทหารเข้าไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในพื้นที่กบฏทางภาคตะวันออกของยูเครนทำให้เวลานี้นะคะมีรถถังหลายคันอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆของรัสเซียเคลื่อนเข้าสู่เมืองโดเนสที่ฝ่ายกบฏควบคุมอยู่ขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่ามีขบวนรถถังปืนใหญ่ยานหุ้มเกราะกำลังมุ่งหน้ามายังเมืองโดเนสอย่างต่อเนื่องรัสเซียยืนยันในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ว่าไม่ได้ต้องการเหตุนองเลือดในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนโดยรัสเซียอ้างว่าส่งทหารเข้าไปเพื่อไปรักษาสันติภาพใน2ดินแดนที่แยกตัวออกมาจากยูเครนเท่านั้นด้านท่าทีของคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐซึ่งมีการหารือกับรัฐบาลยูเครนถึงแผนการนำตัวประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนหลบหนีออกจากกรุงเคียฟหากว่ารัสเซียบุกโจมตียูเครนด้วยแผนดังกล่าวค่ะจะเป็นการพาตัวเซเลนสกีไปยังเมืองลูฟทางตะวันตกของยูเครนซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนโปแลนด์ประมาณ50ไมล์และนอกจากนี้ทางทำเนียบขาวยังยืนยันได้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกีได้มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาขณะที่นายกรัฐมนตรีบริส จอนสันผู้นำของอังกฤษระบุว่าหลักฐานทุกสิ่งบ่งชี้ว่าผู้นำของรัสเซียกำลังหันหน้าเข้าหาการทำสงครามเต็มขั้นในการบุกยึดยูเครนขณะที่เบนวอลเลซค่ะรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษกล่าวในการเปิดประชุมกองกำลังรบนอกประเทศซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีกลาโหมจากประเทศในแถบทะเลบอลติกและกลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งมีอังกฤษเป็นแกนนำด้วยระบุว่าถึงเวลาแล้วที่กองกำลังรบนอกประเทศจะเริ่มลงมือส่งกองกำลังทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อสกัดกั้นกองทัพของรัสเซียไม่ให้ทำลายความมั่นคงทั้งของพันธมิตรทางทหารในองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตและสหภาพยุโรปเพื่อปกป้องค่านิยมร่วมกันนั่นก็คือสันติภาพและเสถียรภาพของยุโรปส่วนท่าทีของนางลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติตำหนิประธานาธิบดีปูตินที่ส่งทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาสันติภาพในพื้นที่ดอนบาสถือเป็นการกล่าวอ้างที่ไร้เหตุผลอย่างมากและถือว่าเป็นข้ออ้างในการทำสงครามโดยสหรัฐจะประกาศคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังทหารออกจากสองแคว้นนั่นก็คือโดเนสและลูฮันสก์และกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทางด้านการทูตขณะที่นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสผู้นำของเยอรมนีเปิดเผยว่ารัฐบาลเยอรมนีจะระงับขั้นตอนการอนุมัติโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ที่เชื่อมโยงระหว่างรัสเซียและเยอรมนีเอาไว้ก่อนหลังประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียได้ประกาศให้พื้นที่ยึดครองของฝ่ายกบฏทางตะวันออกของยูเครนแยกตัวเป็นรัฐอิสระขณะที่ท่าทีสำคัญหลายคนจับตาดูผู้นำยูเครนค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวว่าแม้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มการเกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่หากความตึงเครียดทางทหารยกระดับขึ้นและส่งผลให้มีความขัดแย้งด้านอาวุธอาจจะต้องประกาศกฎอัยการศึก
โดยขณะนี้กำลังพิจารณาการยุติความสัมพันธ์ทางด้านการทูตกับรัสเซียแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศของยูเครนได้ประกาศเรียกตัวทั้งอุปทูตเอกอัครราชทูตประจำกรุงมอสโกให้เดินทางกลับมายังกรุงเคียฟเป็นการด่วนเพื่อทำการปรึกษาหารือด้านรัสเซียเตือนเลยนะคะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นยิ่งจะทำให้สถานการณ์ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ